ดต่อครับสุริยาอันเดอร์ขึ้นไปแล้วก็ตีลูกนี้ลงไปครับง่ายๆเสร็จตั้งคือมาหลอกแล้วตีลงไปเลยครับง่ายๆแต้มแรกของรู้สึกปีจมรีปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ฟอร์มโดดเด่นมากครับอัชรพรคงยศครับต่อไปพิลาวันล่ะรับบอลล้นนิดนึงครับฮันเดอร์ข้ามไปครับบอล3ตั้งหลอกมาด้านหลังวิชยาตีติดบล็อกอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกทีนึงครับทางอัชรพรตีโคออกมาข้างหลังยังรับไว้อีกครั้งนึงอัชรพรตีใส่บล็อกวันวิชยาหยอดข้ามาเหนียวครับแต้มนี้วิลาวัน3เมตรยังรับได้ครับกัญญาภาแล้วก็เหนียวเหมือนกันครับสุภัตตาฟาเซียบุกบล็อกขึ้นมาหัวเสาไม่เหลือครับคราวนี้วันวิชยาทำ3แต้มเกิดมาครับวันนี้อัชรพรวันวิชยาเป็นเหนียวเป็นวงครับเดี๋ยวมาใหม่ขึ้นลอยมาตีลงไปครับตอนนี้อัชรพรสิบเก้าต่อสิบเจ็ดครับต่างขึ้นมาฟาเซียประวัติของแทบข้ามล็อกตียัดอีกทีเลยครับวิชยาตอนนี้กลับมาเอาฟอร์มอีกครั้งครับวิชยาครับเหมือนจะพลาดไปเป็นคะแนนตลอดเลยนะห่างตัวนิดนึงบอลแรกแต่ว่าเอาป้ายกลับมาครับแก้ไขล้นแล้วโอ้โหมาสิโดนหลอดตรงนี้หลอกไม่ได้วิลาวันอยากตีข้ามาได้ครับโผล่นิดนึงเยาวรักตียับไปเยาวรักเหนียวครับซ้ำอีกทีหนึ่งคนเดียวเลยครับอัชรพรจังหวะที่แข็งแรงมากครับเล็กตัวโดด2ครั้งต่อเนื่องครับจำนี้กันใหม่ครับนี่ครับครั้งแรกไม่ได้ครับครั้งที่2อีกทีหนึ่งลงโลกป้ายลงไปตีจุดบล็อกครับนี้ตัวเสียยอดบล็อกได้ตั้งมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเบา3เมตรบ้างครับอย่างรองไว้ได้ดีวิลาวันเป็นบล็อกชื่อฟาเซียข้าไปครับเอาแค่ข้าก่อนขึ้นมาทิยาเหนียวครับนั่นอัชรพร3เมตรคราวนี้ไม่อยู่แล้วครับอัชรพรไม่ไหวแล้ว10ต่อ13แต่นี้ก็ถือว่าสุดพรีเมียมครับเล่นได้เหนียวแน่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับโอ้รอดกลางพอดีครับใครจากแฟนหัวบอกเป็นพอสมควรนะครับในวันนี้3เมตรโอ้โหเหนียวครับลูกนี้ขึ้นมานิดอีกครั้งครับเนี่ยบล็อกก็เหมือนจะหลงไปนิดนึงครับอัธยาเร็วเริ่มมาต้องสั้นไปหน่อยครับต้องแก้ยาไปให้แล้วก็ไม่เหลือครับตัวข้อจังหวะนี้ของอัชรพรคงยศล็อกตัวนอกของโคราชนี่ปริญญาเสริมตีช่วยมาหลอกลูกนี้เขียไปตายครับขออีกทีนึงได้ไหมบอลสามนัดกลับมาไม่ข้างครับนี่บอลเติบไปครับโยนักปริญญาตั้งหลอกตีติดล็อกลูดลงขึ้นมาแล้วป้าตีอยากล็อกแล้วฉลับลงนะครับครับวิวันเซิร์ฟตั้งร้อนมา3เมตรตีดีครับวิวันก็รับได้เหนียวโอ้โหมาจากด้านหลังครับพิธาพรยอดครับพิธิดา
าปริญญาหลอกเกือบไปปริญญาติดบล็อกปริญญาอีกทีนึงตั้งมาแล้วก็อัชราพรและแน่นอนมากเอาละครับขยับเข้าไปใกล้ที่จะได้เซตที่2แล้วครับ22-19เด็ดตรงนี้ต้องดูว่าจะแก้แค้นคือได้หรือเปล่าครับสำหรับสุพรีมตั้งยอดมาลูกนี้โอ้ใส่เต็มๆกันครับวิชยาเกมนี้นี่กลายเป็นการอัชราพรแล้วก็วนิชยาเนี่ยสองเล่นกำลังหลักเปิดป้ายขึ้นครับทดลองไว้ได้ปริญญาขึ้นมาหัวเสาลูกนี้ไม่เหลือครับล็อก2ครับแต่ว่าตีผ่านไปได้ทางด้านหลังเซฟล็อกได้ครับมาเซียอีกทีนึงอยู่ครับ25-20ครับเป็นว่าเซตที่2ครับทางฝั่งของสุพรีมชลบุรีครับเป็นฝ่ายเอาชนะนครพงยศครับทางฝั่งของสุพรีมนะครับในการทำคะแนนครับต้องแก้ไขบอล3เป็นฟรีบอลครับอีกทีหนึ่งชลพรคงยศครับที่สุดแล้วแหละครับหัวเสาบอลจังหวะก็ขยับมาตีตรงกลางด้วยครับบอลสั้นจบขึ้นมา3เมตรติดบล็อกแล้วออกครับเซฟไปนะครับคือมาตีตรงนี้นะครับจังเหนียวครับสีมาไหลมาวานิชยาคือหมายที่ติดล็อกแล้วก็ลงชาพรคงยศอีกครั้งหนึ่งนะปิดบล็อกเนี่ย3แล้วล่างครับทำได้ดีครับเกี่ยวบล็อกนิดหนึ่งโอ้โหแล้วโดนบ้างครับได้สีมาครับคือเกมรับของสุพรีมเนี่ยมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าหยุดเกมรุกของก็ถือเป็นเซตตัดสินแล้วนะครับถ้านครราชสีมายังชนะอีกเนี่ยจะเก็บชนะในแมตช์นี้ไปครองทันทีแล้วถ้าเกมยืดเยื้อนี่ทีมชายจะเริ่มเลทกับเวลาที่วางไว้ตอนแรกครับ18:30 นก็ยังไม่ทันนะครับตอนนี้นี่กำลังมาครับทางฝั่งของสุพรีมชลบุรีตั้งมาขวางเลยโอ้โหจริงสวยจริงครับอัชราพรเจ้าของ6ครับอัชราพรคงยศจะเปลี่ยนลูกนี้ลงไปล็อกไอ้ขึ้นดักแล้วแต่ว่าปิดไม่อยู่ครับนะครับลองได้อ้าวไปกักกันเองต้องยิงดงโดมไว้ก่อนครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับบางเพียวตอนนี้สีมาครับเกมนี้ถือว่าโดดเด่นทั้งคู่ครับโอ้เนี่ยก็ยังเอาแกไม่อยู่ครับอัชราพรตีวนิชยาครับเอาคืนครับ7-10ครับไล่เสิร์ฟมาตั้งขึ้นไปแล้วก็หน้าตามน้ำเลยครับโอเคมาเซียก็ขยับดึงตัวบล็อกมาด้านหลังต่อมาครับ20-21บล็อกแล้วโอ้โหมาครับวันชยาตั้งมาขึ้นตีตรงนี้โอ้โหตีคมมาชาวบอลยังไม่ตายครับลูกเดียว